ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะคสำหรับ SMS ค่ะ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณกิติศักดิ์นะคะอาจารย์เกิดวันที่24ตุลาคมปี31วันจันทร์นะคะ 7:21 นถามเรื่องของการงานและความรักค่ะอีกนิดเดียวจริงๆครับค่ะรบกวนบอกกล่าวว่าทำอะไรจริงๆนะคืออย่าเพิ่งเบื่อผมเลยอย่าเพิ่งเบื่อเราสองคนค่ะคือใส่เข้ามาเลยว่าคุณทำอะไรเพราะว่าดาวแต่ละดวงอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยในทางโหราศาสตร์จะมีการจัดแบ่งอยู่แล้วนั่นจะได้ดูให้มันลึกปีนี้จะเตือนเรื่องสภาพคล่องจะเตือนเรื่องบุคคลที่ไม่พึงประสงค์คู่แข่งขันที่เหนือกว่าเราอันนี้ระวังฉะนั้นปีนี้พยายามผูกมิตรเลี่ยงสร้างศัตรูดีที่สุดแล้วก็ถ้าทำธุรกิจก็ระวังปัญหาสภาพคล่องแล้วมันจะส่งผลถึงการรันตัวธุรกิจของคุณส่วนในเรื่องของความรักหัวใจความรักหัวใจรอยต่อระหว่าง29กับ30ก็ต้องใช้คำว่าไม่ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงย่าง30ที่กำลังจะมาถึงและในช่วงนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดอันนี้บองยาวไปเลยย่าง30เนี่ยทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวส่วนช่วงนี้15ตัวและเน้นประดุกด้วยนะค่ะในแง่ของความเชื่อเนี่ยก็หมายถึงในเรื่องของศัตรูนะปีนี้15หลังวันเกิด8ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรสุดานะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี37วันจันทร์เวลา 11:45 นถามเรื่องคนป่วยนะคะว่าจะหายไหมคะการเงินแล้วก็เนื้อคู่ค่ะคนป่วยคือเราป่วยใครป่วยเราป่วยหรือใครป่วยนะคะคนป่วยจะหายไหมคะลองดูค่ะอาจารย์อย่างนี้ถ้าถามว่าถ้าดูอันนี้ดูจากดวงคุณแคนนอนมาอย่างเดียวเลยนะก็ถ้าถามถึงในแง่ของคนป่วยก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เน้นสุภาพบุรุษแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าคุณมีคนรักคู่ครองก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้ให้คุณบริจาคพวกหนังสือนะตามห้องสมุดหนังสือเก่าหรือแม้กระทั่งซื้อหนังสือใหม่ไปบริจาคให้กับห้องสมุดที่ยากไร้เนี่ยโอ้ดีมากๆยิ่งไกลยิ่งดีนะครับส่วนถ้าเมื่อกี้ถามเนื้อคู่แสดงว่าเกณฑ์สุขภาพก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของคนรักของคุณก็เน้นผู้ใหญ่ผู้ชายไปส่วนคู่ครองย่าง20ดวงนี้เลยเลข3ค่อยคุยกันผมพูดจริงๆดูรายการไปนานๆตอนนี้22นะย่างขึ้นเลข3แล้วค่อยคิดลงหลักปักฐานพื้นชะตานี้ไม่แข็งแรงจริงๆในแง่ของความรักส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีจอนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสสมหวังนะแต่ว่ารายจ่ายปีนี้ก็สูงของคุณปีจอนี้นะครับอย่างที่ผมบอกห้องสมุดนะอย่าลืมค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจรูนนะคะเกิดวันเสาร์ที่26สิงหาคมปี26นะคะเวลา 16:00 นนะถามเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและปัจจุบันนะคะขับรถให้ผู้บริหารบริษัทนะคะจ้ะขอบคุณครับชัดเจนมากครับ26สิงหา26แต่ประเด็นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ตรงค่ะหรอจริงๆแล้วเป็นคนวันศุกร์ไม่ใช่คนวันเสาร์ลองเช็คแล้วส่งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่านี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ได้นะท่านต่อไปค่ะคุณปูค่ะเกิดวันเสาร์ที่5เมษายนปี18นะคะเวลา 3:34 มีปัญหาอยู่นะคะในเรื่องของที่ดินจัดที่ดินถูกฟ้องจะชนะไหมคะที่ดินชื่อใครถ้าที่ดินชื่อคุณก็มันมีทั้งดีและเสียนะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังก็คือในเรื่องของการเจรจาประนีประนอมนะครับได้ไม่ครบทั้งหมดได้ไม่ครบทั้งหมดลองดูจัดสรรอย่างไรและในแง่ของการทำบุญเสริมนะให้คุณไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรในเรื่องของการรักษาสุขภาพในช่องปากทางทันตกรรมนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ลองดูครับหน่วยงานหมู่บ้านไหนนะครับที่ห่างไกลขาดแคลนอุปกรณ์ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยขอให้แบ่งปันขอให้บริจาคนะแล้วก็ส่วนตัวอยากให้คุณ
ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวในช่วงนี้ด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอู๊ดนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนปี22ค่ะเวลา 11:29 นกำลังจะเปิดเพชรช็อปนะคะท่านเดียวกันหรือเปล่านะคะคนละคนน่าจะคนละคนนะคะเพชรช็อปแล้วนะคะขายอาหารอุปกรณ์และรับฝากดีไหมคะทำสัญญาไปแล้วด้วยถามแล้วบอกไม่ดีทำยังไงคือจริงๆแล้ว1เกณฑ์งานใหม่ขึ้นอันที่2ดาวเสาร์ในดวงสวยนะฉะนั้นก็ทำได้แต่จะเตือนอย่างนี้จ้ะรอยต่อระหว่างย่าง37คือพอดีคุณทำแล้วไงรอยต่อระหว่างย่าง37 38เนี่ยการีมาสัมพันธ์ถึงเรือนงานฉะนั้นรอบคอบและอดทนค่ะแล้วขอให้คิดว่าจังหวะที่ลอนช์ธุรกิจใหม่ๆมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วฝากเสริมชะตาหน่อยละกันปีนี้ซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดส่วนหลัง21พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนขนนกจะเป็น2คมนะพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมซื้อถวายทำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งประคับประคองให้ผ่านช่วงปีเศษๆนี้ไปให้ได้ครับเอาละค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเมทและสายที่ได้พูดคุยกันนะคะช่วงนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะเลิกงามยามดีในเดือนพฤศจิกายนนะหลายท่านคงรอฟังกันอยู่นะครับผมก็เตรียมมาแล้วถึงช่วงกลางเดือนเลยนะครับวันแรกคือวันพุธที่9พฤศจิกายนวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะว่าล้วนแล้วแต่มีดีถีที่ดีทั้งสิ้นครับวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนแม้กระทั่งทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 นถึง 17:30 นครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนวันนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเรื่องล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูคือความเจริญรุ่งเรืองขนมถ้วยฟูความหมายเป็นแบบนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้คือในส่วนของช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับที่นำมาฝากกันในส่วนของเลิกงามยามดีครับเอาละค่ะก็สำหรับคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะหรือว่าติดตามชมรายการย้อนหลังก็ได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะรวมถึงสามารถส่งคำถามนะคะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้อีก2ช่องทางด้วยกันนะคะทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.comหรือว่าใครนะคะไม่สะดวกส่งอีเมลนะคะจะเขียนเป็นจดหมายจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีที่อยู่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็อยากให้คุณชมนั้นใส่รายละเอียดของคุณมาให้ครบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะจ้ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสุดท้ายนี้ก็ทางรายการเปิดดวง12ราศีครับก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับการจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ปิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความรับผิดชอบให้ถูกต้องค่ะก็ข้าพระพุทธเจ้าในนามของรายการเปิดดวง12ราศีและทีมงานมิราเคิลทุกๆคนนะคะขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ